ใน1ปีที่ผ่านมาของ AEC นี่เราเห็นเรื่องของการค้าที่เติบโตขึ้นการค้าเชื่อมโยงอาเซียนเห็นอะไรยังไงบ้างคะเราได้เปรียบในอาเซียนอื่นๆเนี่ยก็อยู่ที่เรามีชายแดนติดกับพม่าลาวกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียแต่ผมตัดมาเลเซียออกนะจริงๆมาเลเซียมูลค่า 50% ในชายแดน 50% ความได้เปรียบตรงเนี้ยมันได้เปรียบกับอาเซียนอื่นๆเพราะนั้นเนี่ยมูลค่าการค้าชายแดนขณะนี้มันอยู่ประมาณสัก1 ล้านล้าน1 ล้านล้านพ้น5 ปี10 ปีข้างหน้าสมมติเป็นปี59ปีหน้า60ก็ขยับมา 1.5 ล้านล้านในสัก2ปีต้องไปปัจจุบัน1ล้านล้านก็ขยับไปสัก 1.5 ล้านล้านเพิ่มขึ้นแต่ว่า 1.5 ล้านล้านเนี่ยไอ้ตรงชายแดนเนี่ยต้องมีเรื่องอะไรล่ะกติกาอะไรให้มันรีแลกซ์ขึ้นแล้วกรณีของกรณีสปลาวที่เก็บภาษี 10% อันเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นเคสที่จะต้องคุยกันไหมคิวยังไหมอันนี้นอกเหนือ AC นอกเหนือฟอร์มดีเลยล่ะอย่างเงี้ยต้องคุยตอนนี้ที่หนองคายก็กระทบโอ้โหหนองคายอุดรเนี่ยเต็มรถเต็มอย่างเงี้ยมัน 1.5 ล้านล้านเนี่ยมันอาจจะยากเลยนะ อาจจะยากต้องคุยไหมต้องคุยในกรอบอาเซียนหรือต้องคุยในกรอบ CLMVT มีไทยด้วยคุยกันแล้วมันถ้าไม่คุยนะผมว่ากระทบแน่เพราะว่าตอนนี้ห้างจีนไปตั้งในเวียงจันทน์ห้างจีนไปตั้งในเวียงจันทน์เพราะนั้นถ้าเจอมาตรการนี้เข้าไปนะมาไม่ได้ข้างในก็มีไว้ข้างในก็มีก็ซื้อข้างในอุดรกระทบแน่นอนถ้ามองการค้าใหญ่ภาพที่มากกว่าการค้าชายแดนองโดยรวมนี้ใน1ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะถ้ารวมส่งออกด้วยผมว่ายุทธศาสตร์เราคือว่าบางอุตสาหกรรมเนี่ยต้องไปตั้งที่นู่นเพื่อจะ GSP จริงๆมูลค่า จริงๆในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยเราขายกันในตลาดโลกเนี่ยเพิ่มจาก 6% เป็น 7% market share นะเมื่อก่อนเรามีประมาณสัก 6% ของในตลาดโลก market share ของอาเซียน 6% พอเปิดอาเซียนปั๊บเนี่ยเป็น 7% 6% เป็น 7% เหตุผลก็คือ1อาเซียนเก่าไปตั้งฐานการผลิตใน CMB เพิ่มขึ้นเพื่อใช้สิทธิ์ GSP 2 อาเซียนด้วยกันเองนำข้าวภาษีเป็นศูนย์ฟอร์มดีมากขึ้นวัตถุดิบถูกลง 3 CMV มี FDI เข้าไปนอกจากอาเซียนและนอกอาเซียนก็ไปตั้งฐานการผลิตมาเลยอาเซียนดันให้โตขึ้นเพราะนั้นตัวที่โตมากขึ้นขนาดนี้ก็คือ CLV ถูกใช้เป็นฐานในการผลิตเพื่อจะส่งออกไปนะครับเพราะนั้นยุทธศาสตร์เราทางการค้าก็คือว่าจะต้องพึ่งพิงช่วยเหลือเติมเต็มกับ CLV มากขึ้นเพื่อจะให้มูลค่าการค้าของไทยเพิ่มขึ้นทั้ง2 ส่วนก็คือว่าส่งสินค้าไปขายเขาและตั้งธุรกิจในบ้านเขาเติมเต็มให้เขาน่ะเนี่ยยุทธศาสตร์ทางการค้าคือตั้งธุรกิจก็คือว่าเนี่ยไปใช้เขาเป็นเบสใช้แรงงานเขาฝึกแรงงานเขาส่งออกต่างประเทศการที่ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์จะไม่เอา TPP ภาพนี้ชัดเจนแล้วส่งผลกระทบต่ออาเซียนอย่างไรบ้างคะยกเลิก TPP ก็จริงแต่ว่าทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวผมจะเก็บสินค้าจีน 45% ผมจะขึ้นภาษีจีน 45% ต้องมาต้องดูว่าสินค้าจีนขนาดนี้เนี่ยถ้าเจอ 45% เป็นสินค้าอะไรบ้างอย่าลืมว่าสินค้าไทยเนี่ยมันที่จีนส่งไปในสหรัฐเนี่ยมันเป็นสินค้าว่าเป็นวัตถุดิบที่จีนก็นำเข้าจากเราเช่นอย่างล้อรถยนต์ล้อรถยนต์เนี่ยจีนนำเข้าจากเราเนี่ยมากที่สุดเพื่อไปผลิตล้อรถยนต์และขายในสหรัฐถ้าล้อรถยนต์เนี่ยมันเจอไป 45% เข้าตลาดสหรัฐไม่ได้อย่างกระทบแน่อันนี้ที่เห็นนะอันนี้ที่คาดว่าน่าจะชัดเจนที่สุดขณะนี้สินค้าที่ส่งไปจีนสินค้าจีนที่ส่งไปสหรัฐเนี่ยเจอแอนตี้ดัมปิ้งเยอะมากจากสหรัฐประมาณ 30% ไอ้ตัวแอนตี้ดัมปิ้งนี้ 30% เราก็อยู่ขณะนี้มันก็อยู่อย่างเงี้ย
แต่ถ้าเกิดว่า 30% ที่เจอที่ดัมปิ้งเข้าไปสหรัฐดันเข้าไปอีกไป 40% อันนี้ต้องมาเคลียร์ตรงที่ก็จะมีกลุ่มที่เป็นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าล้อรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่เจอ